ยุโรปเจอระลอก4เขาก็มีไมเนอร์ชัตดาวน์ของเขาของเราเนี่ยระลอก4นู่นเดี๋ยวหลังปีใหม่เที่ยวกันเยอะหลังปีใหม่ระลอก4เนี่ยแล้วสถานบันเทิงไม่ได้เปิดสักทีไม่ได้เปิด นี่คือกลัวคือสิ่งที่คนกลางคืนเขากลัวที่สุดไงคือไม่ได้เปิดกลายเป็นว่าเขาจะไม่ได้เปิดอะไรเลยไงพอถึง15มกราคมตัวเลขขึ้นมา 20,000 อดใช่ใช่คือถ้าคือตอนนี้ตัวเลขการฉีดวัคซีนของเราเนี้ยไม่ธรรมดานะก็พอสมควรนะดีฮะเมื่อ 70% ได้ปัญหาคือฉีดไปแล้วความเสี่ยงหนักป่วยหนักกับตายไม่มีใช่มั้ยมีน้อยลงใช่มั้ยน้อยลงใช่แล้วจะกลัวอะไรถ้าอย่างนั้นนะก็เจ้าหน้าที่เขาเห็นตัวเลขมันทยานขึ้นไงก็ป่วยแล้วก็ไม่เป็นอะไรนี่คุณชาวก็เริ่มมองแบบผมไงแล้วคุณก็ใช้ ATK นี่แหละตรวจสถานบันเทิงเพราะว่า40บาทเนี่ยมันถูกกว่าดริงค์เยอะตรวจก่อนไปดื่ม40บาทมันค่าน้ำแข็งแค่นั้นน่ะใช่ๆคุณก็ตรวจก่อนเข้าพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บคุณก็เข้าไปก็ถ้ามีการติดเชื้อก็คลีนทีนึงแล้วก็เปิดร้านต่อต้องอยู่กันไปอย่างนี้ก็ยังดีกว่าปิดนะครับใน Care Talk นะครับCare Clubhouse เมื่อคืนนี้โทนี่วูดซัมนะครับท่านอดีตนายกดร.ทักษิณได้บรรยายเล่าถึงบรรยากาศตอนเดินทางไปยุโรปนะครับถึงแม้ว่ามีการระบาดหนักแต่ว่ามีการใช้ชีวิตตามปกติยึดมาตรการของรัฐตอนที่เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์คุณทักษิณเขาบอกว่าเขาก็ขอดูผลตรวจ RT-PCR นะครับที่เป็นลบแล้วก็ข้อมูลการฉีดวัคซีนไม่มีปัญหานะครับก็รับได้พอไปฝรั่งเศสซึ่งเข้าไปได้เพราะเป็นกลุ่มเชงเก้นด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ตรวจอะไรเลยนะครับพอตรวจไปรอบนึงแล้วก็พอจะกินข้าวภัตตาคารร้านอาหารทุกอย่างก็มีการตรวจQR code นะครับการอ่านผลผ่าน QR code นะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจการฉีดวัคซีนหรือผล PCR ก็ดูผ่าน QR code นะฮะตอนที่ฝรั่งเศสก็ต้องสแกนทุกที่ก็ต้องพกมือถือที่เอาไว้ใช้ในการสแกนนะฮะคุณทักษิณเขาก็เล่าตอนที่ไปเยอรมันก็ไม่ตรวจอะไรนะฮะพอจะไปทานอาหารก็มีการขอตรวจก่อนซึ่งอันนี้ในหลายๆประเทศในยุโรปหรือแม้กระทั่งในสหรัฐเขาใช้วิธีนี้ไงเขาไปบอกให้ร้านอาหารเนี่ยตรวจก็เลยทำให้ทุกคนซึ่งจะกินข้าวนอกบ้านเนี่ยต้องฉีดนะโอเคก็คุณทักษิณก็เจอตรวจเวลากินข้าวในร้านอาหารคุณทักษิณเขาก็อ๋อคุณทักษิณเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่คุณโอ๊กเนี่ยเขาฉีดไฟเซอร์ที่ดูไบแต่ว่ายังไม่ทิ้งช่วงครบ14วันพอไปเจอตรวจที่ร้านอาหารในร้านอาหารเขาก็เคร่งครัดเขาบอกว่าไม่ได้นะฮะไม่งั้นคือยังไม่ได้ครบ14วันยังมานั่งกินไม่ได้นะฮะซีโนฟาร์มเขาก็ไม่รับซิโนฟาร์มเขาไม่รับเลยก็ต้องกลับก็ต้องไปตรวจ RT-PCR ผลขึ้นพอดีว่าผลมันขึ้นฮะก็ถึงกินได้โอ้แมคโดนัลด์ก็ตรวจฮะไอ้ฟาสต์ฟู้ดก็ตรวจเมืองนอกเนี่ยร้านอาหารเป็นพื้นที่ที่เคร่งครัดแล้วก็จะทำให้คนซึ่งไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปประท้วงชุมนุมกันถ้าคุณเห็นนะในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคราวนี้แต่ว่าคุณทักษิณเขาก็บอกนะฮะว่าในขณะที่เขาพูดถึงความเคร่งครัดน่ะแต่ว่าเขาบอกว่าปัญหาของยุโรปเนี่ยปัญหาการระบาดคือ1คือคนดื้อไม่ฉีดวัคซีนก็เยอะนะฮะเจอการปล่อยข่าวบ้างหรือบางทีเชื่อโดยสุจริตใจนะแล้วก็เสร็จแล้วคนฉีดไปนานแล้วไม่ได้ตรวจภูมิผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นิวยอร์กว่าหลังจากฉีดไปแล้ว Moderna 58% Pfizer 40กว่า Johnson 13% ก็คือ6เดือนไปเนี่ยต้องไปฉีดบูสเตอร์ภูมิมันลดวันนี้เนเธอร์แลนด์เบลเยียมออสเตรียประท้วงคุณทักษิณตามอยู่นะเนี่ยแต่ละข่าวเนี่ยเพราะคนทนไม่ไหวล็อกดาวน์ไปนานเพิ่งเปิดหายใจก็ล็อกดาวน์อีกซึ่งผมเสริมนิดนึงตัวเลขการระบาดในออสเตรียตอนนี้ติดเชื้อวันละประมาณ 15,000 นะฮะแต่มันตายประมาณ40นะนะฮะส่วนเนเธอร์แลนด์ติดเชื้อ 25,000 ตายประมาณ40เหมือนกันต่อวันนะฮะแต่คุณทักษิณเขาก็บอกว่าประเทศต่างๆตอนนี้พอเริ่มล็อกดาวน์อีกครั้งเนี่ยคนก็ทนไม่ไหวส่วนสวีเดนเนี่ยไม่มีล็อกดาวน์แล้วเนี่ยนะฮะอัตราการติดเชื้อและตายก็ไม่ได้สูงเสร็จแล้วคุณทักษิณก็บอกว่าอย่าง UAE เป็นเมืองที่เปิดมากเลยเปิดมานานแล้วเขาล็อกดาวน์มาก่อน ทำความสะอาดจัดระเบียบวางกติกาชัดเจนก็นะฮะสั่งตรวจมาตรการชัดนั่งได้เท่าไหร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ชัดเจนฟังคุณทักษิณอธิบายมานี่คุณทักษิณมาในแนวที่คำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจและสังคมของล็อกดาวน์และเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต่อต้านล็อกดาวน์นะฮะแล้วดูเหมือนคุณทักษิณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพูดเหมือนกับว่าไม่ตั้งคำถามกับการล็อกดาวน์แล้วถูกต้องตั้งคำถามกับการล็อกดาวน์ผมเนี่ยนะผมไม่ค่อยเจอนะระดับซึ่งเป็นผู้นำหรืออดีตนายกที่จะกล้าพูดนำเสนอในมุมที่ให้คนเห็นว่าเห็นไหมล็อกดาวน์ที่ออสเตรียที่เยอรมันที่เนเธอร์แลนด์รอบนี้มีคนชุมนุมที่บรัสเซลส์มีคนชุมนุมแต่คุณทักษิณกล้าเปิดประเด็นนี้ให้คนเริ่มคิดเหมือนกันว่าเผลอๆเนี่ยสั่งล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะไม่คุ้มเสียมันเพราะกรณีสวีเดนไม่ล็อกดาวน์เลยก็ค่าเฉลี่ยก็พอๆกันนะคราวนี้
คุณทักษิณเขาก็บอกว่าสิงคโปร์ก็เปิดแล้วเขาเคร่งครัดมากทุกอย่างล็อกดาวน์หลายรอบไม่ไหวแล้วเปิดดีกว่าพอเปิดเสร็จปุ๊บ UAE เข้าได้แล้วแต่คนไทยไปสิงคโปร์โดนกักตัว14วันอันนี้ยังโดนอยู่ก็เลยมีการฝากคำถามว่าทำไมกตไม่ไปถามเจรจาให้สิงคโปร์เปิดให้คนไทยไม่ต้องโดนเรื่องคนไทยกับจากต่างประเทศกักตัวนี่คนไทยยังต้องกักตัวอยู่ไหมคนไทยไหนฮะต้องกลับจากต่างประเทศเหรอไม่ฮะก็เข้า Thailand Pass เข้าไม่ต้องบล็อกไปแต่ว่าที่คุณทักษิณพูดนี่คือไปสิงคโปร์เนี่ยยังโดนกักอยู่นะครับก็เสร็จแล้วคุณทักษิณเขาพูดถึงกรณีผับบาร์เขาบอกว่าคืองี้ถ้าไปออกกติกาว่าวัคซีน2เข็มนะ PCR เป็นลบให้เข้าได้ถ้าเข้าไปแล้วตรวจพบก็ปิดร้านแล้วก็เขาให้เปิดแล้วให้เขาเปิดดีกว่าคุณทักษิณเขาต้องการมาตรการเข้มงวดแต่ว่าเปิดได้นะครับไปเยอรมันมาผมยังไปชนเบียร์กับโอ๊กเลยไม่มีปัญหาเข้าไปแล้วต้องตรวจก่อนไม่ฉีดก็นอนบ้านเขาไม่ให้เข้า อย่างน้อยๆไม่มีอะไร 100% นะแต่ถ้าเราจะไปไล่ปิดนี่พูดถึงกรณีของไทยละสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง 1% โดยแลกกับความเป็นอยู่ของคนคือเศรษฐกิจของประเทศไม่คุ้มไม่มีอะไรไม่เสี่ยงเฮ้ยผมบายนี่เอานี่นายกของผมแบบนี้อย่างนี้บายบายไม่เอาล็อกผมซื้อไอเดียนี้ซื้อไอเดียเฮ้ยไม่ใช่ล็อกดาวน์ไปเรื่อยๆความเสี่ยงมันต้องมีนี่คือคุณทักษิณนี่เข้าใจมนุษย์ไม่ใช่นี่คือคนที่ผมเลือกเป็นนายกรอบปี2544และ48คุณชูวัตรต้องคิดอย่างนี้อ้าวคุณเอาไว้ในตามของเขาไม่ใช่เอาวันๆเอาแต่ฟังหมอแล้วกูจะล็อกดาวน์ลูกเดียวใช่แล้วพวกนี้มันล็อกดาวน์อีกมกราคมจันทร์ศิโรจน์ไม่เชื่อผมนะตัวเลขเกิน 20,000 มาล็อกดาวน์อีกรัฐบาลเนี่ยแหละใช่พอเห็นยุโรปทางยุโรปเขาล็อกดาวน์อีกแล้วอยากเล่นกับเยอรมันออสเตรียล็อกดาวน์อีกฮะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมทางยุโรปเขาถึงล็อกดาวน์อีกเขาไม่เขาล็อกดาวน์พวกที่ไม่ฉีดวัคซีนให้อยู่บ้านให้ไปฉีดคือนี่ก็ต้องให้ชัดว่าเขาล็อกดาวน์คนไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่ใช่เขาล็อกดาวน์คนไม่ได้ฉีดแต่นี่ถ้าได้ล็อกดาวน์มากกว่านั้นทีนี้ผมคิดว่าข้อมูลมันเปลี่ยนแล้วแหละข้อเท็จจริงบางอย่างมันเปลี่ยนแล้วแล้วมันก็เห็นผลว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วคุ้มกับการเสี่ยงแล้วคนที่ฉีดไม่ตายอย่างนี้ส่วนใหญ่ไม่ตายการอยู่กับบ้านอย่างเดียวเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะคุณนับตัวเลขการฆ่าตัวตายหรือเปล่าคุณนับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะพังหรือเปล่าคุณนับอนาคตที่หายไปของลูกหลานที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือเปล่าประเมินตัวเลขดีๆมันปีที่2แล้วนะใช่แล้วเราจะอยู่กับมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอถ้ามันจะเป็นโรคประจำถิ่นแปลว่าเดี๋ยวก็ล็อกอีกเดี๋ยวก็ล็อกอีกแล้วใครจะลงทุนนะลองฟังฮะท่านอดีตนายกนะฮะเมื่อวานนี้อันนี้ในคลับเฮาส์ไม่มีอะไร 100% แต่ถ้าเราจะไปไล่ปิดสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพียงไม่ถึง 1% เนี่ยโดยแลกกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนหรือแลกกับเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่คุ้มฮะไม่คุ้มจริงๆไม่มีอะไรไม่เสี่ยงคุณเปิดปิดสงกรานต์ยาวเนี่ยคนขับรถไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยตายเท่าไหร่ปีนึงวันนึงสิฮะช่วงเทศกาลนึงก็ 500-600 คนมากกว่าโควิดในยามนี้อีกนะมากกว่าโควิดในยามในสถานะตอนนี้สิเพราะนั้นเนี่ยคือเรามันไม่มีอะไรเราไม่สามารถป้องกันคนตายได้ทั้ง 100% แต่เราก็ทำดีที่สุดแต่โดยวิธีการที่ต้องเสี่ยงให้ต่ำแต่ต้องยอมเสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงคุณคิดจะเอาเศรษฐกิจประเทศไปแลกเอาชีวิตความเป็นอยู่ของคนซึ่งต้องเดือดร้อนกระเสือกกระสนในการทำหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ใช่เป็นการลักเขานะบาปกรรมก็คุณทักษิณก็มองในมุมที่เศรษฐกิจจะต้องค่อยๆทยอยเปิดเพื่อมาตรการที่เคร่งครัดนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงเยอรมันเนี่ยสถานการณ์ก็ใช่ว่าดีนะฮะใช่ถ้าอาจารย์ศิโรจน์ดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยก็ลอก4แล้วเมอร์เคิลก็ยอมรับแล้ววันละ 40,000 นะแล้วมันมากกว่าทั้งตลอดปีที่ผ่านมาคือเยอรมันมันก็เหมือนมีเหตุเหมือนกันนะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเขาพารานอยไงของจริงคือถ้ารอบที่ผ่านมาเขาล็อกดาวน์เพราะตัวเลขมันระดับหนึ่งเนี่ยตอนนี้ผู้ติดเชื้อมันพุ่งขึ้นมาแบบกราฟชันมากยังน่ากลัวมากแล้วตัวเลขคนตายไม่ใช่น้อยนะฮะวันละ100กว่า200ได้แล้วนะเกือบ200นะอิสราเอลตอนนี้มีการฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วนะประกาศแล้วนะฉีด5ถึง11ขวบ5ถึง11ขวบคนก็ถามอยู่เหมือนกันว่าทำไมวัคซีนเชื้อตายไม่เอาเข้ามาฉีดให้กับเด็กอายุต่ำกว่า11ปีในไทยครับแต่ว่าโอเคนั่นกลายเป็นประเด็นปลีกย่อยแล้วเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นอยู่แต่ตอนนี้ทิศทางมันก็เหมือนกับว่าแต่ละประเทศก็เริ่มเจอโจทย์ของการระบาดระลอกใหม่จริงๆใช่ครับแต่ว่าต่อผลก็คือว่ามันประเด็นคือเรื่องการฉีดเข็ม3
ใช่ไหมที่ทำให้การระบาดระลอกใหม่มันกลับมาแปลว่าวัคซีนจริงๆมันอยู่ได้แค่6เดือนแค่นั้นถูกนั้นคือเราต้องเตือนก่อนไงเพราะบ้านเราเนี่ยประมาทหรือเปล่าคุณเตรียมวัคซีนสำหรับเข็ม3หรือยังไม่งั้นเราจะเจอระลอก4ระลอก5เขาสั่งไฟเซอร์เพิ่มเมื่อวานนี้อีก30ล้านโดสอนุมัติงบมันพอหรือเปล่าหรือว่าเตรียมจะซื้อเซโนแวคไว้ก่อนแต่ไฟเซอร์ไม่เอาจริงตอนนี้นะฮะถ้าเซโนแวคมาฉีดเด็กเนี่ยมันก็มีคนเสนอเหมือนกันนะฮะว่าควรที่เอาเซโนแวคกับซิโนฟาร์มมาฉีดเด็กเด็กต่ำกว่า11นะผมไม่ได้พูดถึงเด็กที่ฉีดไฟเซอร์แบบอายุ18ขึ้นไปได้แต่ของไทยนี่มันจะกลายเป็นปัญหาว่าพอเราเริ่มฉีดช้าคนอื่นเนี่ยแล้วพอคนอื่นเข้าสู่การระบาดระลอก4เนี่ยเรายังฉีดวัคซีนกันไม่ครบทั้งประเทศแล้วเราจะเจอระลอก4ใช่เราจะเจอทุกปัญหาเหมือนที่คนอื่นเขาเจอแต่เราจะเจอช้ากว่าเขาหมดเพราะฉะนั้นเราจะฟื้นช้ากว่าเขาหมดงั้นระลอก4ของไทยนะแต่ถ้ามองโลกในแง่ร้ายหน่อยนะยุโรปเจอระลอก4เขาก็มีไมเนอร์ชัตดาวน์ครับของเราเนี่ยระลอก4นู่นเดี๋ยวหลังปีใหม่เที่ยวกันเยอะหลังปีใหม่ระลอก4เนี่ยแล้วสถานบันเทิงไม่ได้เปิดสักทีไม่ได้เปิด นี่คือกลัวคือสิ่งที่คนกลางคืนเขากลัวที่สุดไงคือไม่ได้เปิดกลายเป็นว่าเขาจะไม่ได้เปิดอะไรเลยไงพอถึง15มกราคมตัวเลขขึ้นมา 20,000 อดใช่ใช่คือถ้าคือตอนนี้ตัวเลขการฉีดวัคซีนของเราเนี้ยไม่ธรรมดานะก็พอสมควรนะดีฮะเมื่อคุณปัญหาคือฉีดไปแล้วความเสี่ยงหนักป่วยหนักกับตายไม่มีใช่ไหมมีน้อยลงใช่ไหมน้อยลงใช่แล้วจะกลัวอะไรถ้าอย่างนั้นก็เจ้าหน้าที่เขาเห็นตัวเลขมันทะยานขึ้นไงก็ป่วยแล้วก็ไม่เป็นอะไรนี่คุณชาวก็เริ่มมองแบบผมไงแล้วคุณก็ใช้ ATK นี่แหละตรวจสถานบันเทิงเพราะว่า40บาทเนี่ยมันถูกกว่าดริงก์เยอะตรวจก่อนไปดื่ม40บาทมันค่าน้ำแข็งแค่นั้นน่ะใช่ใช่คุณก็ตรวจก่อนเข้าพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บคุณก็เข้าไปก็ถ้าเป็นถ้ามีการติดเชื้อก็คลีนทีนึงแล้วก็เปิดร้านต่อต้องอยู่กันไปอย่างนี้ก็ยังดีกว่าปิดนะครับ